แต่ความขัดแย้งเรื่องพวกนี้เนี่ยคนต้องวิจารณ์เขาถึงยื่นศาลไงเพราะมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วคนมันถกเรื่องนี้ทุกวันเขาคนมันถกเรื่องนี้ทุกวันเขาถึงไปยื่นศาลให้คุณตัดสินไงคุณจะมาบอกว่างั้นเงียบอย่าเพิ่งพูดไม่ได้ไม่ได้แล้วเอกสารหลุดเนี่ยท่านต้องไปสอบว่ามันหลุดจากศาลหรือเปล่าโดยเฉพาะเอกสารของมีชัยเนี่ยมันหลุดจากศาลหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะฮะถ้าพิจารณาจากประโยชน์และแรงจูงใจนะอันนี้มันลดแรงกดดันศาลคือมีชัยเนี่ยไม่ใช่ใจกลางของรัฐธรรมนูญไทยหรอกไม่ได้ผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทยนะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าสถาปนาประเทศนะไม่ใช่ไม่แต่ระดับคุณมีชัยแกก็สั่งว่างานเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของอะไรกรรมที่มีชัยเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญหลายฉบับแล้วก่อปัญหาไว้เยอะแยะเมื่อวานเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาขอความร่วมมือกับสื่อว่าอย่าวิเคราะห์ในอย่างที่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงไอ้6 3 5 4 7 2เนี่ยเขาไม่ต้องการให้วิเคราะห์อย่างนี้เมื่อวานเขาไหว้สื่อแล้วนะฮะแถลงเสร็จเนี่ยยกมือไหว้สื่อแล้วขอความร่วมมืออย่าไปขยายความวิเคราะห์แบบเพราะว่าศาลยังไม่ได้เริ่มเลยคือเพราะวันนี้เพิ่งนัดถกเมื่อวานเขาบอกอย่างนี้เลยวันนี้เพิ่งนัดถกเขาไม่เห็นมีอะไรเนี่ยศาลอาจจะไม่ได้ปล่อยก็ได้แต่มันมีคนอื่นปล่อยไม่แต่ไอ้คือประเด็นปล่อยก็เรื่องหนึ่งนะแต่ความขัดแย้งเรื่องพวกนี้เนี่ยคนต้องวิจารณ์เขาถึงยื่นศาลไงอ๋อโอเคเพราะมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วคนมันถกเรื่องนี้ทุกวันเขาคนมันถกเรื่องนี้ทุกวันโอเคเขาถึงไปยื่นศาลให้คุณตัดสินไงคุณจะมาบอกว่างั้นเงียบอย่าเพิ่งพูดไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องการเมืองที่คนเนี่ยเขาอยากเห็นในมุมมองที่ใช่ไหมอย่างที่เขาอยากเห็นน่ะแล้วเอกสารหลุดเนี่ยท่านต้องไปสอบว่ามันหลุดจากศาลหรือเปล่าโดยเฉพาะเอกสารของมีชัยเนี่ยมันหลุดจากศาลหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะฮะถ้าพิจารณาจากประโยชน์และแรงจูงใจนะอันนี้มันลดแรงกดดันศาลOh. เอกสารหลุดมาเนี่ยมันลดแรงกดดันศาลเพราะสังคมเรียกร้องให้เริ่มตั้งแต่ปี57เริ่มนับตั้งแต่ปี57พอเอกสารนี้หลุดออกมา60ก็ได้วะแต่คุณชูวัตรคือโอเคมันเป็นการกลุยทางมันเป็นการกลุยทางให้เปิดไอ้ความเห็นหนึ่งคือพูดจริงๆว่าในความเห็นทั้งหลายเนี่ยกระแสฝั่งต้านประยุทธ์มาที่ปี57ส่วนกระแสเชียร์ประยุทธ์นะส่วนใหญ่เป็นปี62นะครับใช่ไอ้ของมิชัยเนี่ยมันจะมาอีกตัวนึงซึ่งมันเป็นตัว60มันเป็นการกลุยทางอีกแนวหนึ่งให้เห็นว่ามีความคิดเห็นอย่างไร okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการหลุดเนี่ยมันจงใจแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าใครจงใจ okay. แล้วมันก็ไม่ใช่บอกว่าอยู่ที่ศาลอย่างเดียวตุลาการมี9คนต้องได้เอกสารใช่ป่ะเจ้าหน้าที่ในศาลอีกไม่รู้กี่คนถ่ายสำเนาอีกกี่ชุดใช่ใช่ใช่ป่ะแล้วก็มีชัยอ่ะมีชัยเก็บไว้คนเดียวเปล่าระหว่างทางเนี่ยไปหล่นที่ไหนเปล่า แต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยนอกจากมาดูเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วปรัชญาของมันเลยคือป้องกันความขัดแย้งหรือมีเป็นองค์กรที่เอาไว้เคลียร์ความขัดแย้งใช่ใช่ที่เป็นใจกลางของกติการ่วมใช่ไหมครับผมคิดว่ากรณีแบบนี้มันถึงมีนักรัฐศาสตร์เข้าไปไงมีอย่างอาจารย์นครินทร์ซึ่งอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมาชนแต่ก็เข้าไปนั่งใช่ไหมก็ต้องดูผมคิดว่า60เนี่ยมันเป็นกลางทางที่สุดแล้วมันเป็นวินวินแล้วของทุกฝ่ายเป็นเข้าใจแต่ตอนนี้คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยถ้าถามทำโพลก็จะบอกว่ามันคงจะไปจบที่60นับที่60คือถ้าผมคาดเดาดูนะถ้าทำโพลนะก็ถ้า60เนี่ยมันก็ผมว่ามันก็อาจจะพอตอบได้ในเรื่องหลักกฎหมายมันก็อาจจะทำให้อย่างน้อยอะไรความการปะทุมันแต่ลองนึกดูถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าปี62นะไม่จืดอย่างสนุกถึงแม้ว่าจะไม่มีม็อบแต่มันจะไปปะทุที่การเลือกตั้งใช่ครับและถ้าการเลือกตั้งแล้วคุณก็ยังไปช่วงชิงโดยใช้สว250อีกนะม็อบมาแน่ครับในกรณีคุณมีชัยนะฮะมีข้อโต้แย้งจากนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วนี่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าจริงแล้วฝ่ายค้านเนี่ยตอนนี้ได้แนบบันทึกการประชุมครั้งที่500โดยมีรายละเอียด22หน้าเพื่ออ้างอิงว่าเอกสารครั้งที่500เนี่ยมันมีความครบถ้วนสมบูรณ์จึงมีการส่งบันทึกการประชุมที่501ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นในวันที่11กันยายน61ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายมีเนื้อหารองรับการประชุมของกรท.ครั้งที่497ถึง500ว่ามีความถูกต้องโดยไม่มีการแก้ไขดังนั้นที่คุณมีชัยกล่าวอ้างว่าบันทึกการประชุมครั้งที่500เนี่ยไม่ได้มีการรับรองเนี่ยนายแพทย์ชนน่านเขาบอกว่าไม่จริงนายแพทย์ชนน่านเขามีเอกสารซึ่งชี้ว่าประชุมรอบที่497ถึง500เนี่ยรับรองในผลการประชุมบันทึกประชุมครั้งที่501ซึ่ง501มันครั้งสุดท้ายไม่ใช่ครั้ง500อย่างที่คุณมีชัยชี้แจงคือหมอชนนั่นแกก็ไปขุดตรงนี้มาได้ใช่เขาหมดวาระ12กันยาใช่ไหม11กันยาเนี่ยเขารับรองครั้งสุดท้ายและเป็นการรับรองเอกสาร4ฉบับ97ไอ้59ไอ้497 498 499แล้วก็500 500เนี่ยรับรองแล้วเรียบร้อยประเด็นพี่ถึกเห็นที่คุณมีชัยเขียนเรื่องของการที่คุณมีชัยบอกว่าคนที่จดบันทึกการประชุมเนี่ย
จดผิดไหมใช่แกบอกอย่างนั้นที่ข่าวออกมานะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการคุณมีชัยที่อ้างเรื่องนับตั้งแต่60เนี่ยมันก็มีตรรกะนะแต่ว่าที่บอกว่าจดบันทึกผิดเนี่ยนะฮะมันกล่าวหามันแรงเหมือนกันนะไอ้คนที่จดบันทึกเนี่ยต้องไปลากมาสัมภาษณ์นะว่าคุณจดผิดขนาดนั้นเลยเหรอใครเป็นคนจดบันทึกปัญหาคือว่า501เนี่ยมันก็รัดไงว่าคุณรับรองเอกสารไปแล้วแล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่มันไม่ใช่แค่คำผิดนะมันไม่ใช่แค่คำผิดนะนี่มันเปลี่ยนประเด็นเลยนะคือถ้าคุณมีชัยบอกว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผมเป็นเช่นนี้ไม่ใช่แบบที่เคยบันทึกก็ได้แต่ท่านไปเขียนในนั้นไงสมมติว่าท่านเขียนจริงเนี่ยสมมติเอกสารจริงเนี่ยว่าไอ้คนที่จดนี่มันจดตามที่มันคือมันคิดไปเองคือหนึ่งอะถ้ามันเป็นไปได้คือมันจดผิดแล้วคุณมีชัยแบบคล้ายๆกับว่าตอนที่ปอนการประชุมครั้งที่501ที่เขายกมาอ้างกันเนี่ยก็คือกลท.กับคุณมีชัยเนี่ยรับรองไปโดยซีซัวไม่ได้อ่านอีกทีไม่สนใจว่าเรื่องสำคัญแต่นั่งกินกาแฟกินข้าวคุยกันแล้วก็เบิกเบี้ยประชุมครั้งสุดท้ายจบคือคุณไม่ได้ตรวจสอบในทางเอกสารแล้วคุณไม่ได้ตรวจสอบเอกสารในทางเอกสารแล้วคุณรับรองไปแล้วคุณรับรองไปแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดอย่างนี้ไอ้ตัวความมุ่งหมายไอ้เอกสารฉบับที่500เนี่ยนะมันก็เป็นแค่ความเห็นนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะเคยเป็นความเห็นที่มีน้ำหนักแต่ตอนนี้501มันบอกว่ามันเป็นเอกสารเท็จคือมันให้การเท็จอ่ะผมคิดว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านเล่นเนี่ยถูกต้องแล้วก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าคุณมีชัยเปลี่ยนทัศนะไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนทัศนะแล้วบอกว่าเฮ้ยอันนั้นมันไม่ได้รับการรับรองให้ไม่ใช่คุณจตุรนต์ฉายแสงก็ชี้ในประเด็นนี้ด้วยทั้งสองอันน่ะไม่ได้มีน้ำหนักทางกฎหมายในแง่ของคำวินิจฉัยของศาลเพราะมันทำขึ้นทีหลังถ้ามันมีจริงๆมันต้องเป็นบันทึกเจตนารมณ์ของกรท.ในช่วงปี59โอเคช่วงที่ล่างผมก็เห็นด้วยว่ามันไม่มีน้ำหนักแต่ว่าเอกสารเนี่ยมันปั่นเขาเรียกอะไรมันเป็นการให้การเท็จกับศาลนะแต่ว่าครั้งหลังเนี่ยมันเป็นการที่เห็นชัดว่าพอครั้งแรกถูกนำมาอ้างครั้งหลังเนี่ยคุณมีชัยเปลี่ยนใหม่เพื่อจะไปกุยทางไปสู่การไม่ใช่ให้มันเป็น60แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือน้ำหนักของความเห็นของคุณมีชัยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็คือแบบมันก็คล้ายๆกันมันไม่ได้มีน้ำหนักในแง่ทางกฎหมายทางศาลแต่มันมีน้ำหนักทางการเมืองนะครับก็นี่คือสถานการณ์ณวันนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าศาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผูกมัดตนเองว่าเขาจะต้องวินิจฉัยภายในสัปดาห์หน้าหรือภายในเดี๋ยววันนี้น่าจะรู้วันนี้มีการประชุมอีกฮะวันนี้มีการประชุมแล้วแถลงตอนเย็นวันนี้การประชุมตรวจเอกสารทั้งหมดนั่นแหละว่าครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าพอแล้วไม่ต้องรับฟังแล้วก็จะนัดเลยอันนี้นี่ไงเมื่อวานเลขาเขาเพิ่งบอกว่าอย่าไปคิดเองอย่าไปคิดเองถ้าโดยขั้นตอนมันเป็นแบบนั้นขอเอกสารขอหลักฐานเพิ่มเติมได้นะได้ขอการให้การก็ถ้าเกิดแปลว่าตอนนั้นยังคาใจอยู่ใช่ไหมศาลก็เรียกเอกสาร okay. หรือเรียกการไต่สวนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่คาใจแล้วคิดว่าเพียงพอแล้วศาลก็จะนัดเอกสารที่หลุดออกมาของคุณมีชัยเนี่ยคุณสุทินคลังแสงนะครับพรรคเพื่อไทยก็กล่าวเพิ่มเติมว่าคือการโยนหินถามทางและการชี้นำทางพิจารณาแต่คนที่ทำหลุดไม่คิดว่าเราจะมีเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่ใช้โต้แย้งซึ่งหลักฐานของนายมีชัยนั้นหมดความน่าเชื่อถือชัดเจนคุณสุทินคลังแสงก็บอกว่าเพราะตามมาตรา214มีความชัดเจนเมื่อพิจารณากับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในกรณีที่มาตรา158ที่บอกว่าจะไม่ใช้ย้อนหลังต้องเขียนไว้หากไม่เขียนคือต้องมีผลบังคับใช้นะฮะคุณสุทินคลังแสงนะครับพรรคเพื่อไทยอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้ฮะก็ครับลองฟังนิดนึงฮะคนที่นำเอกสารหลุดอาจจะคาดหมายผิดว่าเราก็จะมีเอกสารใหม่คือ501ผมเชื่อว่าคนปล่อยเอกสารมาไม่คิดว่าเราจะมี501จริงๆวันนี้ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับเรากำลังจะไปค้นวันนี้ว่ามีนักกฎหมายที่หวังดีว่าให้ไปดูบทเฉพาะการของปี21ไปดูบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี21ที่คุณมีชัยเป็นคนเขียนเนี่ยเทียบกับวันนี้เนี่ยมันจะชัดเจนเลยว่าเจตนาของคนเขียนเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือการเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไรในทางข้อเท็จจริงก็คือเมื่อนั้นไม่ได้อยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ไม่บังคับใช้เมื่อไรเพราะ264มันก็เปิดไว้แล้วฮะพอเดี๋ยวผมกำลังจะไปดูประธานโทษเดี๋ยวจะลงมาคุยด้วยอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อเช้ามีผู้หวังดีคือผู้พิพากษาเออมีนักกฎหมายใหญ่เขาโทรมาบอกผมทีนึงนะไปดูอีกประกอบเชิญเราไปดูประกอบนิดนึงครับ
ื่อกี้คุณสุทินคลังแสงหลุดแล้วมีผู้หวังดีเป็นผู้พิพากษาอ๋อไม่ใช่นักกฎหมายใหญ่คือมีชัยเนี่ยไม่ใช่ใจกลางของรัฐธรรมนูญไทยหรอกไม่ได้ผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทยนะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าสถาปนาประเทศนะไม่ใช่ไม่แต่ระดับคุณมีชัยแกก็แต่ว่างานเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของแหลกกรรมที่มีชัยเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญหลายฉบับแล้วก่อปัญหาไว้เยอะแยะเดี๋ยวนะแต่ฉบับ21เนี่ยมันมีเหรอแล้วมันใช่คุณมีชัยป่ะเพราะว่าผมไม่ทันผมเพิ่งเกิดน่าจะใช่คือน่าจะใช่ทำไมนี่นานขนาดนั้นเป็นไปได้แกร่างหลายฉบับแกร่างมาตั้งแต่วัยหนุ่มเลยอ่ะนี่ปี65นะฮะ40รอบหน้าถ้ายังไม่ตายก็ร่างอีก44ปีที่แล้วอ่ะใช่ครับฉบับ21เหรอแต่ไอ้เรื่องผมไม่แน่ใจเรื่องอะไรแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอย่าง6264เนี่ยนะฮะไอ้การเขียนของ264เนี่ยไปดูอะมันมีทุกฉบับแต่อันนี้มันเขียนที่มันไม่เหมือนกับฉบับไอ้ก่อนอันนี้นิดนึงในเรื่องของการรับรองสถานะที่ก็บอกว่าอ๋อเหมือนกันหมดมันเต็มที่กว่าหรือเปล่าเหมือนกันหมดเมื่อรับประหารเกิดแล้วก็เมื่อมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็คุณตั้งนายกตระลมตีแล้วพอวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวรเขาก็จะบอกว่าคนที่อยู่ก่อนหน้านี้ต้องเป็นครม.ตามรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันที่เขาประกาศใช้อันนี้มันเป็นหลักสักหลักทั่วไปของการเขียนรัฐธรรมนูญประเทศไทยต่อเนื่องอยู่แล้วมันเป็นหลักความต่อเนื่องหลักความต่อเนื่องเขาบอกก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นหลักความต่อเนื่องทางกฎหมายเป็นหลักความต่อเนื่องคือก็เป็นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ตามบทเฉพาะการครับแล้วก็แต่คุณวิษณุก็พูดถูกเมื่อวานที่ผมอย่างที่ผมบอกอ่ะความเห็นมีชัยเนี่ยใช่ไหมฮะความเห็นมีชัยเนี่ยมันบอกว่าการพูดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การพูดจะมีน้ำหนักต่อเมื่ออยู่ในกระบวนการขณะยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะเป็นเจตนาของการยกร่างรัฐธรรมนูญที่บอกว่าคือต้องก่อนปี60นะก่อนปี59ก็ลงประชามติอ่ะเพราะเป็นเจตนาของการยกร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกฎหมายเข้าสภาตอนที่อยู่ระหว่างอภิปรายก็จะมีเจตนารมณ์ออกมาแต่พอกฎหมายเสร็จแล้วประกาศใช้แล้วส.ส.ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลจะยกขึ้นมาพูดและบอกว่าแปลอย่างนั้นแปลอย่างนี้น้ำหนักมันก็จะน้อยโอเคมันเป็นบันทึกประชุมจากปี61อ่านะฮะก็เหมือนกันเหมือนกับความเห็นมีชัยที่แพร่มา2-3 วันเนี่ยมันก็เหมือนกันครับ